กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กหญิงสุวนันท์นุชยภูมิหรือน้องเกดอายุ11ปีครอบครัวของน้องเกดแม่ก็มาโดนเสียชีวิตจากไปพ่อทิ้งน้องเกดให้มาอาศัยอยู่กับผู้เป็นป้าส่วนป้าเองก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอนรายได้จึงไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเพราะป้าก็มีลูกอีก2คนหลานอีก2คนที่ต้องเลี้ยงดูน้องเกดเป็นเด็กขยันตั้งใจเรียนหมั่นศึกษาหาความรู้เป็นคนประหยัดอดออมเวลากลับจากโรงเรียนน้องเกดก็จะช่วยงานที่บ้านของป้าโดยไม่ปริปากบ่นเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นก็จะคอยสอนการบ้านน้องและทบทวนบทเรียนของตนเองอย่างนี้เป็นประจำหากมีโอกาสสักครั้งหัวอกของผู้เป็นลูกก็อยากจะได้เจอหน้าพ่ออีกครั้งอนาคตของน้องเกดหวังไว้เพียงว่าหากมีโอกาสอยากที่จะเป็นครูส่วนความฝันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะทุกวันนี้ป้าที่คอยเลี้ยงดูส่งเสียบางวันก็ยังพากันอดข้าวทุกๆคนในบ้านมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่